สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากกินแกงส้มค่ะแล้วก็พอดีหน้าบ้านมีชะอมอยู่ด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวว่าจะทำแกงส้มชะอมชุบไข่แล้วก็ยังมีหัวไชเท้าอยู่ด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะเอามาใส่รวมๆกันไปเลยนะคะชะอมที่หน้าบ้านเนี่ยยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกค่ะวันนี้ก็ได้มาเนี่ยยังเหลือที่ต้นอีกเยอะเลยนะคะสำหรับพริกแกงของเราในวันนี้ก็ซื้อเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาโขลกกับปลากระป๋องนะคะเราจะทอดชะอมชุบไข่กันก่อนเลยค่ะวันนี้ก็ใส่ไข่ลงไป3ฟองนะคะชะอมที่ได้มานี่ก็ใหม่สดมากๆเลยค่ะทอดแล้วก็หอมไปทั้งครัวเลยเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเอาขนาดพอดีคำเลยค่ะแล้วก็จะพักไว้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำแกงกันนะคะส่วนเครื่องปรุงของเราในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีน้ำมะขามนะคะมีน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลแค่นี้แหละค่ะตอนนี้น้ำที่เราตั้งเอาไว้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะพริกแกงส้มกับปลากระป๋องค่ะโขลกให้เข้ากันดีเลยนะคะวันนี้ใส่ไป2กระป๋องแล้วเดี๋ยวแยกใส่ไปต่างหากอีกกระป๋องนึงนะคะพริกแกงที่ได้เราก็เอามาละลายในน้ำที่เราตั้งไว้นี่แหละค่ะคนๆให้ละลายดีเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดแล้วเนี่ยเราจะใส่หัวไชเท้าที่เราหั่นเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหัวไชเท้าก็จะทำให้น้ำแกงมีความหวานกลมกล่อมด้วยนะคะมียอดข้าวโพดมีข้าวโพดอ่อนอยู่นิดหน่อยก็ใส่ลงไปเลยค่ะแกงส้มวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเคลียร์ตู้เย็นไปในตัวเลยค่ะเราจะปรุงน้ำแกงด้วยน้ำปลาก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเดือดเราค่อยใส่ชะอมชุบไข่ลงไปค่ะเราจะใส่น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาล อะไรก็ได้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำมะขามชิมรสให้ถูกใจเราเลยนะคะอันนี้เราจะใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปเพิ่มด้วยค่ะแกงส้มของเราวันนี้เนี่ยตั้งใจจะให้รสเขาพอดีกันนะคะไม่ออกเปรี้ยวจี๊ดไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มมากค่ะเอาแบบพอดีนะคะที่สำคัญก็คือชิมรสค่ะชิมให้ถูกใจเราชิมให้ถูกใจคนในครอบครัวเราแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแต่แกงส้มจะให้อร่อยให้สดชื่นหน่อยก็ต้องไม่หวานนะคะมีเค็มมีเปรี้ยวกลมกล่อมชิมรสได้ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ชะอมชุบไข่ที่เราทอดเอาไว้ลงไปเลยค่ะรอให้เขาเดือดสักพักก็เรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มปลากระป๋องของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วขอบคุณทุกคนมากมายเลยนะคะสำหรับการรับชมคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ